ในโลกโซเชียลกำลังฮือฮากับหนุ่มลูกครึ่งรายหนึ่งหลังจากที่ออกมาเผยประสบการณ์ว่ายน้ำข้ามทะเลเป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรจังหวัดกระบี่จนได้รับความสนใจจากผู้คนหลังจากที่วานนี้มีผู้ใช้ Facebook สายสกอตเผยภาพและวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนสำหรับกำลังใจเมื่อวานนี้นะครับซึ่งสายได้ว่ายน้ำข้ามทะเลจากหาดอ่าวนางไปยังเกาะปอดะแล้วตัดสินใจว่ายข้ามทะเลกลับมาหาดอ่าวนางได้ทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้กับตัวเองซึ่งเจอกระแสน้ำขึ้นน้ำลงทั้ง2ทางกัปตันเรือที่เป็นคนในพื้นที่บอกว่าไปกลับเกือบ30กิโลเมตรเราไม่กังวลเรื่องระยะรู้ว่าแค่อยากว่ายไปเกาะทั้งนี้การว่ายน้ำครั้งนี้เป็นการทำลายสถิติการว่ายน้ำระยะไกลของตนเองเพราะเมื่อปีก่อนเคยมีโอกาสได้ลองว่ายน้ำเฉพาะขาไประยะทาง15กิโลเมตรสำหรับมนุษย์เงือกคนดังกล่าวคือไซสกอตอายุ26ปีหนุ่มลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ชื่นชอบการว่ายน้ำและเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเจ้าของเพจทรายสกอตมนุษย์เงือกที่มักจะทำกิจกรรมอนุรักษ์ทางทะเลร่วมกับชาวบ้านในชุมชนอยู่บ่อยๆ